เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block House นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาวัดดวงใหม่นะฮะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยดวงไม่ดีเลยนะฮะคือเปิดไป30บล็อกเนี่ยคือไม่ได้ของดีเลยนะเอ้ยได้ดิมันมีอยู่2ชิ้นที่ดีนะนั่นก็คือ Lucky Bow กับ Lucky Sword นั่นเองนะ2ชิ้นเนี้ยที่ผมคิดว่าดีที่สุดในรอบก่อนแล้วนะฮะที่เหลือก็อะไรก็ไม่รู้นะฮะได้ระเบิดบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะฮะคือดวงไม่ดีเลยนะฮะโอเควันนี้ก็จะมาวัดดวงใหม่นะครับโอเคเผื่อได้ของดีเนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะแพ้หรือจะชนะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะฮะเพราะว่าเงินมันไม่ได้ฟาร์มง่ายๆนะครับเงินมันฟาร์มยากนะกว่าจะเก็บได้1,500นี่ใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าเราได้ของดีตั้งแต่ต้นเกมเราก็จะได้เปรียบนะครับถ้าเราได้ของไม่ดีเราก็จะเสียเปรียบครับเราก็ต้องมาเสียเวลามาเสียเวลาฟาร์มเงินนะครับผมนะซึ่งเงินมันก็ฟาร์มช้าอยู่แล้วซึ่งโอกาสที่จะซื้อของในช็อปเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะของที่แบบดีๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดาบเพชรยักษ์เนี่ยนะฮะเนี่ย14ดาเมจเนี่ย5,000อ่ะคือใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ 5,000 นะนั่นแหละครับเอาที่มีโอกาสซื้อได้ก็จะเป็นพวก Lucky Box แล้วก็แอปเปิ้ลทองแค่นี้นะฮะส่วนอย่างอื่นก็โอกาสคงยากนะนะครับคือมันใช้เวลานะนั่นแหละครับโอเคก็น้องๆบางคนก็ถามว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่เปิด Lucky Box OP ครับคำถามนี้นะฮะทำไมพี่ถึงไม่เปิด Lucky Box OP ครับคือถ้าเราเปิดแล้วมาสู้เฉยๆอ่ะอันนั้นได้แต่อันเนี้ยคือมันมีกติกานะครับมีนู่นมีนี่นะฮะคือเราอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามาถึงเราเปิดLucky Boxสู้กับตัวนู่นตัวนี่คือมันจะดูง่ายแล้วก็ดูน่าเบื่อเกินไปนะฮะเราก็ต้องมาเพิ่มความท้าทายเว้ยนะครับนั่นแหละนะคือเราต้องฝ่าฝูงซอมบี้เข้าไปอะไรพวกนี้นะฮะก็ถ้าเราเปิดLucky Box OPผมคิดว่าเกมเนี่ยมันจะง่ายครับมันจะง่ายถามว่าทำไมนะฮะคนที่ติดตามผมมานานมากแล้วเนี่ยจะรู้กันดีนะครับว่าLucky Box OP เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะรู้กันอยู่แล้วอ่ะอาวุธของLucky Box OP อ่ะฮะเอาแค่ดาบเลยคุณรู้อยู่แล้วครับว่าดาเมจมันเท่าไหร่ดาเมจมันทะลุหลักล้านเลยนะเว้ยนะครับทะลุหลักล้านไปแล้วอ่ะอาจจะ10ล้านพันล้านก็มีนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าดาเมจสูงขนาดนั้นเนี่ยทะลุหลักล้านแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเราได้นะครับเพราะว่าโอ้โหดาบมันดาเมจขนาดนั้นอ่ะนะครับแม้แต่เอนเดอร์ดราก้อนหรือวิเทอร์ก็เป็นไก่ไปเลยอ่ะครับคือตีทีเดียวก็ตายไปเลยอ่ะนะคือก็คือเรากลายเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้ไปแล้วนะไม่มีอะไรมาทำอะไรเราได้นะครับผมนะโอเคนะวันนี้เราก็จะมาวัดดวงกันใหม่นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเราจะได้ของดีมากกว่าเดิมมากกว่าคลิปก่อนนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมนะก็เราก็มีศัตรูนะครับที่ชื่อว่าแกรนนี่นะฮะหรือว่าคุณยายแกรนนี่ของเรานั่นเองนะแล้วลัคกี้บ็อกซ์ของฝั่งศัตรูเนี่ยก็จะเป็นลัคกี้บ็อกซ์มอนสเตอร์นั่นเองนะฮะเห็นไหมนะครับเป็นลัคกี้บ็อกซ์มอนสเตอร์นะครับผมนะโอเคนะส่วนเรื่องลัคกี้บ็อกซ์โอพีเนี่ยผมต้องลองคิดดูก่อนนะครับว่ายังไงนะก็ถ้าเกิดว่าเปิดจริงๆก็จากความยากอันนี้คือถือว่ายากแล้วนะอาจจะยากทวีคูณขึ้นมาอีกครับเพราะว่ามันเป็นลัคกี้บ็อกซ์ที่โกงมากๆนะซอมบี้จากเลือด200อาจจะเป็นเลือดหลักหมื่นหลักแสนก็ได้นะครับส่วนบอสก็จะเป็นหลักล้านอะไรงี้นะประมาณนี้นะครับผมนะโอเคพูดมาเยอะแล้วนะฮะโอเคนะครับผมนะคุณผู้ชมครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ก็เนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมนะโอเคเกินใจหรือเกินไปนะฮะเกินใจหรือเกินไปนะผมคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยฮะไป get lucky block นะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะเราจะมีลัคกี้บ็อกซ์ทั้งหมด30บ็อกซ์นะครับแล้วก็กฎกติกาก็เหมือนเดิมนะครับผมนะก็ห้ามตายเกิน5ครั้งห้ามตายเกิน5ครั้งนะครับคือถ้า5ครั้งเป๊ะอะได้แต่ถ้าเกิน5ครั้งไปแล้วเนี่ยคือเราแพ้เลยนะฮะก็คือถ้าเราตายครั้งที่6คือเราจะถูกปรับแพ้ไปเลยนะฮะโอเคผมคงไม่ต้องมาอ่านกฎให้ฟังแล้วเนาะนะครับผมรู้กันอยู่ฮะโอเค
อันนี้ก็คือเดทเขานะครับคือเรากันลืมไว้นะครับกันเหนียวไว้ก่อนเผื่อผมเล่นมันเพลินแล้วผมลืมว่าผมตายไปกี่รอบแล้วนะฮะเมื่อเราตายเราก็จะมาเขียนในนี้ครับว่าเราตายไปกี่รอบแล้วนั่นเองนะฮะโอเคครับเราหยิบแล้วคีย์บล็อกมาแล้วนะฮะเราก็จะทำการสตาร์ทเดอะเกมไปก่อนนะครับโอเคโอเคฮะตอนนี้มอนเตอร์มันเริ่มสู้กันแล้วนะแล้วก็รอไปครับเปิดเล็กเกมบล็อกรอนะแล้วก็ไปหยิบไปฟาร์มเงินเอานะครับผมโอเคตอนนี้ฝนตกหนักมากโอเคได้โพชั่นมาครับผมลัคกี้โพชั่นนะโอเคก็จะมีบวก100กับลบ100ใช่ไหมโอ้บวก100มันมีตั้ง6ขวดอะลองเปิดดูอู้ว้าวมาถึงเราก็ได้ชุดก่อเหล็กมาใช้แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหมันได้ซ้ำว่ะเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเก็บใส่ในตัวเลยนะฮะโอ้โหได้มาเป็นเซตเลยฮะคุณผู้ชมฮะเรียวมาถึงผมว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีก็ได้นะต้องดูก่อนครับกระต่ายครับมาครับผมได้มาด้วยโอ้ว้าว EXP ครับเก็บเลยเก็บไปงั้นแหละจริงๆก็ไม่ได้ใช้อะไรหรอกฮะคุณผู้ชมฮะโอเคได้อาหารครับดีนะได้อาหารเนี่ยโอ้โหคือแบบอิ่มไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะอันที่มันสแต็กอ่ะอันนี้มันไม่ได้สแต็กเดี๋ยวเราไปเก็บในห้องก่อนได้ไหมอันนี้คืออาร์กี้นะปลาแม่งเลยครับเซียนโอเคสี่อันปลาไปเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี่ก่อนเราเก็บอาหารของเราก่อนนะครับมันเดี๋ยวมันจะล้นช่องนะมันจะเปลืองช่องนั่นแหละเก็บไว้ใส่อื่นบ้างนะคุณผู้ชมฮะโอเคโอเคนะครับอันนี้แค่เปิดไปกล่องเดียวนะก็ได้ของมาขนาดนี้แล้วนะว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีของผมก็ได้นะโอเคเราเปิดต่อเลยได้คอร์สนะครับลัคกี้โบเย้ลัคกี้โบนะครับผมนะอย่าไปมองข้ามนะฮะลัคกี้โบกับลัคกี้ซ้อนเนี่ยมันดีมากๆนะคือถ้าคลิปที่แล้วผมไม่มี2 อย่างนี้คือผมอาจจะแพ้ก็ได้นะคือดาบมันก็ดีอ่ะเออนะครับแบบตีไปแล้วมีอะไรวะมีระเบิดมียายแมงมุมให้อะไรเงี้ยคือโคตรดีฮะโอเคอันนี้เป็นพายฟักทองนะฮะ XP ครับผมมา XP น้ำยาอะไรอ่ะโอ้โหฮีโร่โพชั่นนะคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นน้ำยาที่ดีมากๆเลยนะดูจากบัฟที่เขาให้มาแล้วนะมีกันไฟมีกระโดดสูงรีเจเนเรชั่น3ป้องกัน3หายใจใต้น้ำไนท์วิชั่นมองคืนแล้วก็ absorption 2นะครับซาทูอะไรวะซาทูเลชันนะครับเอาง่ายๆคือรวมๆแล้วคือมันดีนะเราต้องเก็บไว้ใช้ตอนสู้กับคุณยายแกรนนี่นั่นเองฮะเราอย่าไปใช้แบบโมสวาคุณผู้ชมนะเราต้องเก็บของดีไว้ใช้ตอนสุดท้ายนะครับโอเคคือโอ้โหได้เพชรมาอีกอ่ะ20บล็อกคือตอนนี้แทบจะไม่ต้องซื้อไอเทมในช็อปเลยครับเนี่ยเราเปิดจากลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยที่เราได้มาเราเก็บตังค์แค่ซื้อกุญแจเราเข้าไปได้เลยครับนั่นแหละอาจจะสบายมากตอนนี้นะเพราะว่าดวงเราดีนั่นเองฮะโอเคเอามาบวก100ครับมาได้หลายลัคกี้โบนะครับเพชรเอาไว้ทำชุดก่อนแล้วกันดูสิได้อะไรโอ้โหไปแล้วอันนี้คือดวงเริ่มดวงไม่ดีแล้วคุณผู้ชมฮะโอเคเราได้ชุดเพชรมาใช่ไหมเราทำเป็นชุดเกาะแล้วกันชุดเกาะเอ้ยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขาทำเราเปิดให้หมดก่อนดูเชิงก่อนครับเผื่อได้ของดีมากกว่านั้นไม่แน่อาจจะได้ชุดฮีโร่ก็ได้นะเราเสียเพชรฟรีๆเลยนั่นแหละโอเคครับหัวสเกลตันอันนี้ให้โยนเหรียญนะครับจำได้เลยนี้ให้โยนเหรียญป้ายได้ไรครับโอ้โหระเบิดไปเลยระเบิดเอ้ยแต่มันดีมันมีบล็อกเพชรเอ้ยบล็อกเหล็กอยู่ตรงนู้นนะครับแต่เราไม่มีพิกแอกนะก็แย่ไปหน่อยอะไรอ่ะโอ้โหหลังๆรู้สึกว่าดวงเริ่มไม่ดีแล้วไอ้พิกแอกอยู่นี่โอ้ยไม่ทันแล้วคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยพิกแอกทองผมไปแล้วผมว่าหลังๆเริ่มดวงไม่ดีแล้วอะไรอ่ะบล็อกทองครับไม่มีพิกแอกอดีตจําไอ้เวเลยมีไม้ก็ไม่มีครับแถวนี้นะอะไรเนี่ยเอ้ยอุ้ยเรียบร้อยครับผมตายไป1ครั้งแล้วฮะคุณผู้ชมฮะตายจากลัคกี้บ็อกซ์นะโอเคแล้วมันมีตัวอะไรมาตีผมด้วยเมื่อกี้อ่ะผมจะวางบ็อกซ์ก็วางไม่ได้เว้ยก็ตายเหรอตัวอะไรอ่ะแมงมุมแมงมุมชัวร์เลยเนี่ยไปน่าเป็นแมงมุมฮะมันฆ่าผมเมื่อกี้
เอ้ยมันไม่ได้ค่ะโอ้โหวิเทอร์เอาแล้วผู้ชมฮะเราเจอวิเทอร์เขาแล้วเราจะปล่อยเขาไปดีหรือเปล่ามันไม่ใช่ศัตรูหลักของเราเว้ยฮีโร่บิเลเจอร์เรามาแลกชุดฮีโร่ได้นี่หว่าเอาเป็นมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีชุดมีแต่ชุดใช่ป่ะเอามาเลยเสื้อก่อนเนี่ยนะครับเอ้าหมวกผมพังไปแล้วเหรอเฮ้ยแอปเปิลทองโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวได้มาอะไรเนี่ยอ๋อ4ลูกนะครับผมคุณผู้ชมฮะบล็อกสีไปเลยเอ็นเดอร์โพผมโฟกัสแค่เอ็นเดอร์โพเท่านั้นแหละนะอย่างอื่นผมช่างมันนะครับไม่จำเป็นเลยเอ็นเดอร์โพช่วยได้ครับช่วยให้หนีได้แล้วนั่นเองนะขึ้นไงวะเนี่ยโอเครีโลวิลเลจเจอร์อีกแล้วเอ็นเดอร์เชฟนี่เป็นลาวาใช่ไหมพิกแอกผมไม่มีอ่ะประเด็นเว้ยเอ้าเรียบร้อยอะไรเนี่ยอ๋อเป็นนี่ใช่ไหมเป็นให้โยนเหรียญใช่ป่ะโอเคมาโยนเหรียญก็โยนเหรียญครับหรือโยนไปแล้ววะมันเขียนว่าอะไรอ๋อมันโยนเหรียญให้ไปแล้วนี่ใช่ป่ะอ๋อมันโยนให้ไปแล้วจะได้อาหารมาก็ถือว่าคุ้มอยู่เบคโพเตโต้เนี่ยกินไปเลยครับผู้ชมฮะโอเคสองบล็อกครับเปิดไปเลยทีทีโอ้ได้แร่มาด้วยครับผู้ชมฮะโอ้โหเป็นการปิดเป็นการเปิดที่สวยงามมากในตอนจบอะไรเนี่ยมีเสียงคนเจ็บอ่ะผมมีก้าบล็อกทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยกันคงต้องเก็บไว้แล้วแหละอะไรที่มันจะเป็นโพเตโต้เก็บไว้ครับเดี๋ยวท่านลูกธนูก็ไม่มีให้ผมอ่ะมันไม่ได้ลูกธนูมาเว้ยซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากไม่งั้นเราสู้วิเทอร์ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราไม่อยากตายเราห้ามไปยุ่งกับวิเทอร์เว้ยในตานี้นะเพราะอย่างที่บอกครับว่าเราห้ามตายเกิน5ครั้งเว้ยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องห้ามตายนะครับก็คือเราห้ามไปยุ่งกับวิเทอร์นะมันไม่ใช่ศัตรูหลักของเรานะดูดิผมเจ็บเนี่ยเห็นไหมโอ้กี่วิวะ13วิอ่ะจะรอดปะวะเอ้ยแอบก่อนแอบก่อนโอ้โหอุ้ยเรียบร้อยตายไป2ครั้งแล้วโอเควิเทอร์มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราออกมานอกก่อนโอเคมันซ่อนอยู่ฮะได้กี่บาทวะเนี่ยเดี๋ยวได้เท่าไหร่ละเท่าไหร่แล้วโอ้ได้มา400เองโอ้โหเปิดไปตั้งนานได้400ครับโอ้ดวงไม่ดีเลยเรื่องเงินน่ะดวงไม่ดีเว้ยแต่เรื่องLucky Blockอ่ะดวงดีวันนี้นะอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวอันเนี้ยใครก็ไม่รู้ว่าคนนอกเข้ามาได้ไงฮะไปเลยไปได้อะไรมาฮะของดีวะเหมือนจะดีปะเฟชชิปดีเทลทูทิป800อุ้ยมันอาจจะดีกว่าเกงเหล็กก็ได้นะไอ้รองเท้าเหล็กเฮ้ยคิปเปอร์มาจากไหนเนี่ยหลงมาจากไหนเนี่ยฮัลโหลมีคิปเปอร์หลงมาด้วยครับคุณผู้ชมฮะโอ้ไปสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในนี้ตายไปดิคิปเปอร์หลงมาจากไหนไม่รู้คุณผู้ชมฮะโอเคเรามีเท่าไหร่นะ500ขาดอีก 1,000 นะครับเอ้ยยังไง600600แล้วตอนนี้ผู้ชมมาเอ้ยเฮ้ยๆๆมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนรองเท้าอยู่แล้วเหรอมันดรอปแต่รองเท้าเหรอวะวิเทอร์อยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นตัวมันเลยมีเสียงตุ้มตุ้มตุ้มมันยิงใครวะยิงใครอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมขึ้นบนนี้ก่อนทิ้งไปเลยครับเกียกะโอเค1,500นะ1,500ผมมันอยู่บนนี้มันยิงเล่นเลยครับคุณผู้ชมฮะมันยิงบ้านเราเล่นเลยแหละขึ้นไม่ได้เอา
เคมาไปโอเคครับคุณผู้ชมครับเรามาฟาร์มกันต่อดีกว่ามี700แล้วตอนนี้ขาดอีกเท่าไหร่วะโอ้เดี๋ยวบึ้มเลยบึ้มเลยโอเคครับมากันเยอะมากไปเลยเพื่อนงั้นแหละอุ้ยเนี่ยไอเนี่ยมันยุ่งอะไรฮะดูดิมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะไปเลยมันยิง NPC เหรอวะมันยิง NPC เว้ยวิเทอร์ครับมีเงินตอบอีกป่ะไม่มีหรอขาดอีกเยอะเนี่ยมองเลยอุ้ยใจเย็นพ่อเฮ้ยใจเย็นฮัลโหลเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยผมตายไป3ครั้งแล้วอ่ะต้องเซฟตัวเองแล้วแหละโอ้นี่แค่ยากเลยถ้ายากกว่านี้อ่ะโอ้บ้าไปแล้วจบครับคุณผู้ชมฮะเราตายไป3ครั้งอีก2ครั้งเราต้องเซฟตัวเองแล้วนะคือเราต้องเซฟตัวเองแล้วอ่ะตอนเนี้ยนะฮะเราต้องเซฟตัวเองมากๆมากของมากที่สุดนะครับผมโอเคทอมมี่มีตามแล้วเฮ้ยมันตีเกตคิปเปอร์เราเหรอปล่อยเป็นหน้าที่ของทีมเราเหอะจัดการมันดิฮัลโหลไปเราสู้ตรงกันไม่ได้ฮะมันเป็นหน้าที่มันต้องเป็นหน้าที่ของซอมบี้ฝั่งเราเว้ยไม่ใช่เราครับเราอ่ะต้องไปฆ่าหัวหน้าไม่ใช่ฆ่าลูกน้องเราแบบทำได้แค่ช่วยนิดหน่อยครับผู้ชมฮะไปดิบวกกันยับเลยเห็นไหมบวกกันยับเลยเดี๋ยวเราหาโอกาสวิ่งอิ่มกันหน่อยนี่มี700ใช่ป่ะมันผมเห็นมันดรอปอยู่นะเมื่อกี้นี่ไง800แล้วได้800แล้วตอนนี้นี่มา800 900 1,000 ขาดอีก500เว้ยขาดอีก500เว้ยไอ้500ฮะเราสู้กับซอมบี้ไม่ได้เราต้องเซฟตัวเองนะคุณผู้ชมฮะเราต้องเซฟตัวเองที่สุดครับผมโอเคเราขาด500ตอนนี้รอไปนะครับอุ้ยมันมาไปเลยนะไปจัดการมันดิเพื่อนจัดการจัดการนั่นแหละสวยจัดการมันเอ้ยมันได้ยินวะสวยเพื่อนสวยเก่งคิปเปอร์เราโดนเตี้ยคุณผู้ชมฮะโอเคดูว่าพร้อมบวกกันยับเลยนะบวกกันยับเลยอะไรจะเอาวะล่ะอย่าห้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเปลี่ยนตัวเฉยเฮ้ยอ้าวรวมแล้วเราต้องเซฟตัวเองครับคุณผู้ชมมาแล้วลากใส่เพื่อนก่อนมาดีเพื่อนมันมาแล้วเห็นไหมเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนนั่นเดี๋ยวว่ามันต้องเงี้ยลูกน้องทีมผมเนี่ยเฮ้ยไปอะไรยุ่งอะไรไปเลยนะโอเคได้มาขาดอีก4ขาดอีก400ครับผมต้องขาดกันอีก400นะเราก็จะได้สู้กับเกตคิปเปอร์ฝั่งโอ้โหเกตคิปเปอร์มันก็โดนตีมาเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่ามันโดนตีเยอะมากอ่ะโอ้โหโอ้ยเราต้องเก็บ2ชีวิตนี้ไว้สู้กับบอสแล้วผมบอกเลยเราก็นั่งรอเงินมันดรอปนะครับอุ้ยโดนยิงใครวะยุ่งอะไรเฮ้ยโดนลูกหลงละเนี่ยคนนอกเนี่ยเข้ามาได้ไงสับหน้าให้โอเคคุณผู้ชมมาตอนนี้เราก็ได้มีเงินทั้งหมดติดร้อยพันสามแล้วเรามีพันสี่แล้วโอเคอีกนิดเดียวอีกแบงค์เดียวนั้นนะคุณผู้ชมฮะเราก็จะได้ไปเฮ้ยดุ้งอะไรวะไปดีโอ้โหเกือบตายไปเลยสวยมากเพื่อนโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้มีเงินครบ
1,500แล้วเราก็จะไปซื้อกุญแจแล้วครับเออว่ามันกระโดดได้เนี่ยว่ะเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยไปดีนะครับซอมบี้แบบแม่งกวนนะครับดูดิชุดก่อผมจะพังแล้วเนี่ยเห็นปะโอเคทุกคนตกเข้าไปเลยไม่ต้องสนละวิกเตอร์นี่เหมือนมันจะยิงแต่ NPC บ้านเราอ่ะเนี่ยโอเคเราได้กุญแจมาละเราทำไอ้กางเกงอะไรดีวะเอ้ยกางเกงมันจะพอวะมี6บอกมี9น่าพออ่ะเออทำเป็นกางเกงไปอ่ะโอเคห้าไปครับผู้ชมฮะเราจะให้เกตคิปเปอร์ออกมาสู้กันแล้วนะมาไปโอเคครับเกตคิปเปอร์ออกมาแล้วซึ่งผมว่าฝั่งตรงข้ามก็เสียเปรียบแล้วดิเกตคิปเปอร์ฝั่งมันแม่งเลือดเหลือ128แค่นั้นเองฮะไปเราต้องสู้กับเกตคิปเปอร์แล้วถึงวันไหนโอ้ลูกน้องมันแบบเข้ามาตลอดเลยว่ะแม่งเหมือนกับว่าเกตคิปเปอร์ของเราจะโดนลุมป่ะวะมันทำอะไรวะล่ะข้างล่างอ๋อลุมข้างล่างไปเอ้ยมันลุมอุ้ยจนมุมแล้วจนมุมแล้วโอ้ my god เกือบตายอะไรเนี่ยไปดีไปอู้จะตายไอ้นี่ก็ยิงไม่เลิกดูว่ายิงไม่ตายก็ยังยิงไม่เลิกนะโอ้โหกี่คิปเปอร์ตายยังวะตายแล้วใช่ปะไม่ตายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ดูเลยเราโดนซอมบี้มันไล่อ่ะไล่ให้ไปไกลอ่ะครับแต่ข้างล่างป่าววะแป๊บนึงนะมันมาตายตรงนี้ป่าววะเฮ้ยอะไรเนี่ยแบบนี้ผมไปแบบโคตรวุ่นวายอ่ะซอมบี้ก็ไล่ครับอย่าบอกนะเก่งคิปเปอร์ไม่ดอกกุญแจจบเลยนะแป๊บเฮ้ยมันไปดอกกุญแจที่ไหนวะเดินหาแป๊บนึงอย่าบอกนะมันไปดอกกุญแจนี่หานะมันดอกนะเว้ยแต่เราไม่รู้มันไปตายตรงไหนครับนั่นแหละเดินหาก่อนขอบแบบนี้ไหมไม่มีกุญแจดรอปเลยไม่มีกุญแจดรอปเลยอ่ะหรือมันโดนอะไรไปวะจบแล้วมันก็ต้องมาสู้กันข้างล่างเนี่ยครับก็ตรงอื่นผมไม่มั่นใจอ่ะหรือมันมาตายในบ้านผมวะมันมาตายในบ้านเปล่าเดี๋ยวดูดิเหนื่อยไหมพีเตอร์ว่ากุญแจน่าจะหายไปแล้วแหละนะโอเคงั้นเราก็จะไปสู้กันเลยแล้วกันนะครับเรามีเดอร์โพอยู่นะเราจะสำรองไว้มาไปเลยกุญแจช่างแม่งละช่างแม่งกุญแจคุณผู้ชมฮะเออแล้วไม่รู้ไม่ตายที่ไหนอ่ะเออหาไม่เจอละช่างมันนะครับโอเคเรามาสู้กับแกรนนี่กันเลยคุณผู้ชมฮะแกรนนี่กุญแจแกรนนี่นี่ครับมาไปไหนนี่กุญแจแกรนนี่เอ้ยมาดิเอาแบบจนมุมไปเลยป่ะขั่วเอาแบบจนมุมครับจนกว่าจะตายนะเพราะว่าดาบที่เราใช้นี่เป็นดาบเหล็กเลยนะไม่มีดาบอื่นแล้วนะในคลิปนี้นะธนูก็ไม่มีลูกธนูให้ด้วยนะคือโคตรจบเลยนะได้แต่ธนูนะครับผมอื้อ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 อื้
เอาแบบจนกว่าดาบจะพังอะครับมันตีเราไม่ได้นะเห็นไหมมันตีได้ละถอยถอยก่อนถอยก่อนจังหวะนี้ดูดีมีแล้วบ้างนะมีสเตนปะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยยุ่งว่ะจะเอาใช่ปะจะเอายุ่งอะไรฮะเรื่องของตัวเองปะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ไม่ใช่งั้นเอากินแอปเปิลทอไปก่อนแล้วไม่ไหวค่อยกินน้ำยาขวดแล้วกันโอเคโอเคมาต่อเลยโบ๊บะโบ๊บะมาลาผัดไข่นี่ครับฟันไปแล้วรัวๆคุณผู้ชมฮะเอ้ยฟันแม่งมันร้ายเอาให้ตายไปเลยเนี่ยไปนะโอเคดาบพังแล้วเรายังมีดาบเหล็กอีกเล่มนึงอยู่ไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมนะว่าจะแพ้โอ๊ยแต่จะแพ้แล้วตอนนี้เราขอถอยหลักไปนึงเอ้ยถอยหลักเฉยไปตั้งหลักมันตีแรงนะทำมันเล่นไหมคุณผู้ชมฮะโอเคเหมือนจะไม่ไหวเราต้องกินยาแล้ววะแอปเปิลทองหมดด้วยมายามาลุ้ยยาผมมาแล้วมาดิโอ้ถ้ามีสเตนนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะผมบอกเลยสบายแต่น้ำยาตัวนี้ไม่มีสเตนนะครับผมไม่เป็นไรมีป้องกันก็ดีแหละรีสิสแตนน่ะแล้วก็ใกล้แล้วอีกนิดเดียวใกล้แตกแล้วโอเคฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็ได้ทำการฆ่าคุณยายแกนี่พี่ลอยนะเราได้เงินมา 100,000 บาทครับผมเราได้เงินมา 100,000 บาทนะแล้วก็ได้ TNT มาครับโอเคเราต้องทำการระเบิดบ้านหลังนี้แหละไปบูมเรียบร้อยครับผมสวยงามนะส่วนเจ้าวิเทอร์ก็ปล่อยมันไปครับผมนะมันไม่ใช่ศัตรูหลักของเรานั่นเองนะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้เอ้ามาจากไหนเนี่ยดิยุ่งจริงๆยุ่งจริงๆโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ